ครับผมเมื่อกี้เจ้าฟ้าแรดเฉียวไปใกล้ๆโดนเจ้าของพื้นที่ไล่นะเจอแม่ชะโดไล่เลยเพ่นกระเจิงไปทางนู้นแล้วก็มาดูเจ้าชะโดคอกนี้จะเข้ารังนอนกันหรือเปล่านะเพราะเลาะมาชายฝั่งยามเย็นๆเนี่ยก็ผ่านไปเรื่อยๆนะโอ้โหตัวนี้ก็ตัวเริ่มออกดำๆกันแล้วนะก็เริ่มที่จะมีลายกันแล้วแหละลายขาวๆข้างตัวละก็มาโซนนี้จะรู้ว่ากุ้งเยอะมากเนี่ยคอยดูนะผมจะมาดักรอตรงนี้ดูว่ามานั่งส่องกันตรงนี้ว่าเขาจะมาไล่กุ้งหรือเปล่าจุดเดิมฮะที่เธอนั่งมาดักรอโซนนี้เป็นจุดที่เข้ามาไล่กุ้งฝอยตรงนี้กุ้งฝอยจะเยอะจริงๆฮะยังเงียบยังไม่มาโอ้โหไม่มาฮะไปทางนู้นดูสิฮะหูมันทำไมเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะดูดำมืดเลยยังไงฮะโอ้โหตัวนี้ดูแม่โอ้ใหญ่มากโอ้โหครับเนี่ยดูตัวข้างๆกันนั่นแหละโอ้โหดูฮะไม่ได้เกรงกลัวเราเลยอยู่ใกล้ๆกันฮะดูฝูงใหญ่จริงๆฝูงใหญ่แล้วก็แม่ตัวใหญ่ด้วยนะมันดูแล้วน่ากลัวเพราะแม่เขาตัวใหญ่จริงๆมองวัดหลายโลครับไปริมฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปโอ้โหดูว่าจะไปดักดูฝั่งนู้นสักหน่อยว่าดูแม่เขาขึ้นอีกสักเที่ยวหนึ่งว่าตัวใหญ่ขนาดไหนส่วนนู้นมีอะไรกับเพื่อมมาไม่รู้ว่ามีปลาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองแอบดูตรงนี้แป๊บก็ดูเขาเริ่มไปใกล้ฝั่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปดักดูฝั่งนู้นดูนะว่ามีอะไรก็เดินอ้อมมาฝั่งนึงแล้วพอเราอ้อมมาฝั่งนี้มันก็กลับไปฝั่งนู้นเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยเหมือนจะแกล้งเราไม่เป็นไรฮะก็ดูกันเพลินๆไปเรื่อยๆชมธรรมชาติกันไปดูสีแดงๆเป็นกรุ๊ปไปเนี่ยนะ
นั่นแหละครับก็สงสัยจะเริ่มกลับเข้ารังกันแล้วมั้งฮะหาที่พักผ่อนกันละเริ่มมืดแล้วครับผมวันนี้เย็นๆนะก็เก็บคอกชะโดมให้ชมกันอีกแก้เหงานะครับเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยได้ชมกันทีแล้วนะครับเริ่มจะหาดูยากครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยฮะชอบสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ